สวัสดีครับผมพงเทพป่วนเทียนครับผมโอเคต่อไปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานเครื่องปืนรุ่น SL410X4G ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะเครื่องนี้ราคาก่อนภาษีอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับสินค้ารับประกัน2ปีจัดส่งฟรีทั่วประเทศของแถมพร้อมใช้พร้อมใช้ยังไงก็คือ1ก็จะมียันศูนย์เป็นนะครับผมยันศูนย์เป็นหัวจับสว่านพร้อมก้านนะหัวจับสว่านพร้อมก้านมีดกึ่งนะครับมีดกึ่งไฮสปีดธรรมดานะครับผมแล้วก็กล่องเครื่องมือในชุดบล็อกของเครื่องก็จะมีชุดเฟืองมาให้แล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะฮะแล้วก็มีเดสเซนเตอร์มาให้นะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มใช้งานกันเลยโอเควิจักจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยก็คือสอนวิธีการเปิดปิดไฟเครื่องตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานแล้ววิดีโอนี้เราจะเริ่มกึ่งงานกันเลยโอเคคืองานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผมตอนนี้เราจะลองกึ่งปลอกเหล็กนะฮะโตประมาณ2นิ้วนะครับผมตรงนี้ผมก็ตั้งความเร็วไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปิดแล้วเราลองเลื่อนนี่นะเข้าไปที่ชิ้นงานถ้าเกิดชิ้นงานยาวมากๆมันจะเกิดการแกว่งนะครับผมเราต้องใช้ยันสูงเป็นเข้ามาช่วยตอนนี้นี้เราต้องใช้ยันสูงเป็นสมมติว่าผมจะกึ่งปลอกที่งานนี้นะฮะแล้วก็เทียบมีดเข้าไปที่อยู่ที่งานแล้วลองกึ่งบางๆดูก่อนนะฮะค่อยๆกินเข้าไปโอเคตรงนี้ผมตั้งปิดอัตโนมัติไว้แล้วเครื่องสามารถปิดได้อัตโนมัตินะฮะโดยการโยกขันโยกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะไปที่สัญลักษณ์ปกก็โยกลงเครื่องทำการปิดอัตโนมัติความเร็วปิดก็จะสัมพันธ์กับความเร็วของตัวหัวสปินเดอร์นะครับผมเรื่องขึ้นอยู่กับสายพานที่เราตั้งไว้นี่คือกล่องนะก็ระวังเศษกึ่งคอยระวังนะครับผมเพราะว่าเมื่อการกึ่งไปถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยถ้าเกิดการกินเนื้อโลหะของมีดมากขึ้นหรือเกิดแรงต้านมากขึ้นทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดของตัวเครื่องได้นะหยุดอย่างนี้แล้วก็ให้ความจริงก็ให้หยุดนะครับผมโอเคอย่างนี้เครื่องก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะมีปัญหาเพราะว่าเรารับประกัน2ปีนะครับโอเคตรงนี้เราเริ่มกึ่งปลอกใหม่อีกรอบนึงนะก็เหมือนเดิมครับผมเราให้สัมผัสที่ผิวที่งานนะเช็ดผิวโอเคที่พวงมาลัยหรือ handle handwheel เนี่ยมันก็จะมีสเกลบอกนะฮะเราสามารถที่จะอ่านสเกลเพื่อกำหนดความลึกในการกินก็ได้นะครับผมตรงนี้ผมก็ปิดปอกได้เลยอ๋อลืมไปตัวนี้เมื่อกี้นี้เกิดการอัดนะฮะมีดกึ่งปลาย insert นี้แตกไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสับด้านเม็ดมีดก่อนนะฮะ